ผู้บริการโรงพยาบาลบุรีรัมย์อยู่ที่ไหนครับพยาบาลหนีเวรมาเต้นฟินิชโชว์ครับมีการเตรียมออกซิเจนให้กับผู้ชมด้วยนะคะผู้ชมหลายท่านที่เลือดกำเดาไหลต้องบอกคนข้างๆด้วยนะคะการแสดงชุดนี้18บวกจ้ะแต่เท่าที่เราเคยไปโรงพยาบาลอาจารย์จารุณีเราไม่เคยคุ้นหน้าพยาบาลเหล่านี้เลยนะผมว่าไม่ใช่โรงพยาบาลบุรีรัมย์หรอกใช่ค่ะแล้วต่อไปจะมีการจัดตัวไว้ด้านหน้าสรุปแล้วไม่ใช่นางพยาบาลครับเราเป็นนางขนส่งครับนางพยาบาลชื่อเวงนางขนส่งชื่อเวงดูหน้าตาเธอไม่น่าจะเป็นนางพยาบาลนะจะเป็นพวกโกรถอยู่ข้างเสียเพราะว่าเท่าที่สำรวจนางพยาบาลบุรีรัมย์แล้วหน้าตาเธอไม่เป็นอย่างนี้สักคนนะดูเฉพาะหมอขาพี่คุณหมอขาเป็นคนซ้อมให้ใช่การแสดงชุดนี้คุณหมอลูกขาเป็นคนซ้อมให้ค่ะแต่ผู้เป็นสปอนเซอร์ในขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกันกับนายแพทย์สาธารณสุขค่ะเสียดายนะครับท่านภริยาของขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์แต่งชุดย้อนยุคไม่สามารถเต้นชุดนี้ได้อ๋อท่านเป็นคนซ้อมให้พี่พรเป็นคนซ้อมให้พยาบาลชุดนี้หลังจากเลิกการแสดงแล้วไปลดผมด้วยนะพยาบาลชุดนี้เราซ้อมไว้สำหรับมอเตอร์จีพีค่ะเพราะฉะนั้นต้องอวบๆแข็งแรงฮะอวบๆอ๋อเวลาอ๋อเข็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมถูกต้องค่ะโอ้เวลาเหงื่อเธอออกเลื่อมเลยครับเริ่มมีแสงออกแล้วน้องกรุณาหาทิชชู่ด้วยเลือดกำเดาไหลไปอ๋อก็มี2ชุดอาจารย์ธีรศักดิ์นอกจากท่านท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์แล้วท่านท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดนี่วันนี้มาราชการที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มาแสดงชุดนี้เหรอคะเพราะการแสดงชุดนี้เหรอคะมี2ไซส์ครับ XXL กับ SS การแสดงชุดพิเศษสำหรับต้อนรับ MotoGP ค่ะไฮไลท์นะคะ
me, my ooh ah baby. I'm a cosmic queen, taking gypsy queen with an A plus in retro diamond. I'm a midnight cat with a flick flash act. I'm your poison, my ooh ah baby. I can break the ground to the ultrasound.
สาวโชว์ครับตอนนี้เธอพ้นการเกณฑ์ทหารหมดแล้วตั้ง6คนและนี่คือทิฟฟานี่โชว์ค่ะเรานี้ผ่านการจับฉลากใบดำใบแดงแล้วครับเพราะตอนนี้เธอไม่ต้องพ้นเกณฑ์ทหารแล้วพ้นเกณฑ์ทหารแล้วครับค่ะไม่สามารถเรียกระดมพลเธอได้หนูไปทางไหนต่อลูกไปเธอเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกว่าน้องจะเตรียมไปขึ้นเวรดึกเวรดึกโรงพยาบาลไม่เท่าที่ผมไปโรงพยาบาลคุณหมอขางบอกนะคุณหมอขางเหรอโรงพยาบาลบุรีรัมย์ไม่มีคนอย่างนี้หรอก